สวัสดีครับสาวกไนกี้ห้ามพลาดนะครับคลิปนี้จะมาแชร์นะครับว่าผมสั่งรองเท้ามาจากแอปไนกี้นะครับกระบวนการมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าผมสั่งมายังไงแล้วก็จะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวมาดูนึกว่ามันจะเป็นช็อปที่ประเทศไทยนะครับแต่พอมาดูตัวแท็กกิ้งของพัสดุนะครับมันถูกส่งมาจากสิงคโปร์และนี่ก็คือเจ้า Nike Air Force 1นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ Nike Air Force 1เดี๋ยวดูกล่องนะครับกล่องรอบๆเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างในพร้อมๆกันนะฮะนี่ผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเพิ่งมาส่งวันนี้เลยก็จะมีห่อกระดาษมานะครับสวยงามซึ่งตัวที่ผมสั่งมาก็จะเป็นตัวนี้เลย Nike Air Force 1เป็น Black and White นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะลองเล่นดูว่ารองเท้า Nike เป็นยังไงครับซึ่งผมเห็นตัวเนี้ยที่เขากำลังฮิตกันดังโล Panda แต่ที่ผมไปดูในร้านในช็อปต่างๆราคามันปาเข้าไปที่คือหลักหมื่นก็มีหรือผมมันเป็นรุ่นอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเนาะแต่ถ้าเป็นในแอปของ Nike นะถ้าสั่งมาจะเป็นอย่างนี้เลยสวยนะครับเดี๋ยวดูอีกข้างนึงปึ๊บนี่ซ้ายขวาแบบนี้ฮะอันนี้ดูพื้นด้านข้างนี่ครับก็สวยดีนะฮะสวยดีตัวนี้ผมสั่งมานะฮะกดมาในราคา 4,300 บาทนะครับจากที่ดูตัวรองเท้าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับประสบการณ์การสั่งว่าเป็นยังไงรอของกี่วันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแอป Nike นะครับที่ผมใช้สั่งรองเท้ามาเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูแอปพลิเคชันนะครับเป็นช็อปอย่างเป็นทางการนะครับที่ผมได้สั่งมาเดี๋ยวจะให้ดูออเดอร์ของผมนะครับจะเป็นเจ้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูราคาดูรายละเอียดนะครับเรากดส่งแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่นะครับวิธีสั่งก็จะมีให้จ่ายผ่าน PayPal แล้วก็บัตรเครดิตนะครับคู่นี้ผมได้มาในราคา 4,300 บาทนะครับแล้วก็มีค่าส่ง150บาทนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูระยะเวลาในการสั่งนะครับว่ากี่วันถึงนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะส่งเมสเซจนะครับเป็นเลข Shipping Number นะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็เอาตัวเลขมาเช็คนะครับหรือกดลิงก์จากเมสเซจนั้นได้เลยนะครับเนี่ยผมมารู้ทีหลังนะครับว่าเป็นส่งมาจากสิงคโปร์นึกว่าจะเป็นช็อปที่ไทยนะครับตอนแรกทีนี้ไปดูนะครับประวัติการจัดส่งของเขานะครับผมสั่งซื้อไปนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับก็เขาก็จะบอกสถานะนะครับมาถึงกรุงเทพวันที่8นะครับแล้วก็ทำกระบวนการต่างๆที่กรุงเทพนะครับจากนั้นก็ยาวมาถึงวันที่11นะครับก็ส่งโดย Flat Express นะครับแค่นี้ครับง่ายๆเราก็จะได้รองเท้าสวยๆในราคาที่เรายอมรับได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ